เรื่องนี้เนี่ยผมพูดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนและวันนี้ผบ.ชน.ก็ยอมรับว่าตำรวจเป็นคนรีดไถสาวไต้หวันแล้วเป็นยังไงแรกๆตำรวจก็ไปใช้เพจดาว8แชกบอกว่าเน็ตไอดอลชาวไต้หวันรอหลักฐานคดีพลิกบ้างก็อ้างว่าโป๊กแตกว่างว่าถูกตำรวจยัดเพจที่เป็นปากเป็นเสียงของตำรวจผมถามง่ายๆภาพลักษณ์วันนี้ของประเทศเสียหายเพราะอะไรครับเพราะตำรวจเนี่ยไปรีดไถเขาคือนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าแห่กันมาประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเปิดประเทศปรากฏว่าแทนที่จะกลัวโจรปล้นมันโดนตำรวจปล้นและเป็นตำรวจอยู่ใจกลางเมืองหลวงรัชดาแล้วใช่ไหมล่ะครับที่ปฏิเสธไม่ยอมรับและทำลายพยานหลักฐานไอ้กล้องวงจรปิดที่หัวเนี่ยทำไมไม่เอามาเปิดผบ.ชน.มีคลิปมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้ววันนี้ท่านไม่ได้ปกป้องประเทศชาติไม่ได้ปกป้องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่ท่านปกป้องตัวเองท่านทำเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นหรือวันนี้ภาพลักษณ์เสียหายบอกว่าสาวไต้หวันเมาสาวไต้หวันนู่นนี่นั่นพยายามทำให้สังคมไม่เชื่อถือสาวไต้หวันทั้งที่เขาพูดความจริงถ้าวันนี้ผมเป็นผบ.ชน.ผมยอมรับและผมก็ลงโทษตำรวจมันไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องไปนั่งเก็บนั่งเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานและก็ไปให้นิ้วไอ้พวกเพจต่างๆมาออกข่าวว่าโป๊ะแตกสาวไต้หวันหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างใหญ่หลวงกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต่อไปคนจีนคนไต้หวันใครจะกล้ามาประเทศไทยครับแล้ววันนี้เนี่ยสาวไต้หวันเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวของผมไปลงเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองว่าตำรวจยอมรับเขาเป็นคนพูดถูกผมในนามคนไทยผมต้องขอโทษคนไต้หวันสาวไต้หวันคนนี้เป็นอย่างสูงในนามประชาชนคนไทยผมไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นทั้งที่เคยเห็นเคยพบหลายครั้งแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขาสูบกันเดินสูบกันทั่วไปและพอไปเห็นกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับแถวสุขุมวิทพหลงฝรั่งดูดก็ไปรีดไปไถเรื่องข้อเท็จจริงเนี้ยผมมีหน้าที่กระตุกให้เห็นว่าเรื่องนี้ตำรวจรีดไถเป็นเรื่องจริงถ้าผมไม่พูดก็ไม่ยอมรับวันนี้ยอมรับแต่ก็ยังยักหลักฐานไว้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วผบ.ตร.อยู่ไหนผบ.ตร.เด่นครับท่านย้ายแค่ผู้กำกับนี่หรือวันนี้นายกรัฐมนตรีมาติดต่อโทรมาหาผบ.เด่นเกิดเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเกี่ยวกับตำรวจและท่านยังใช้ผบ.ชน.คนนี้ทำงานอีกก็ยังเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวจะเจอปัญหาอีกคือท่านไม่ยอมรับท่านยังทำลายพยานหลักฐานไอ้นี่คือข้อสำคัญท่านไปรีดลูกน้องไปรีดไถเขาไปตั้งด่านมันไม่มีที่ไหนในโลกนี้หรอกครับตั้งด่านแล้วไปค้นคือมันต้องมีสาเหตุคุณไม่มีสาเหตุเข้าไปนักท่องเที่ยวผ่านมาคุณก็ไปลื้อไปค้นพอเจอบุหรี่ไฟฟ้าคุณก็เอาละบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายต้องปรับโน่นนี่นั่นและพยานผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทยท่านก็มีทำไมท่านไม่เอาออกมาล่ะครับคลิปท่านเองก็มีผมให้โอกาสท่านนะครับให้โอกาสท่านในการที่จะพูดความจริงกับสังคมไทยและขอโทษสาวไต้หวันคนนั้น
ว่าการกระทำของตำรวจสน.ห้วยขวางซึ่งเป็นลูกน้องของท่านกระทำความผิดไม่ใช่เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปจับแล้วต้องมาตั้ง157เรื่องนั้นมันเรื่องเล็กเพราะท่านเห็นอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่การที่ไปรับเงิน 27,000 นี่สิครับท่านไปรีบไปไถเขาแล้วหลักฐานซึ่งอยู่บนหัวของตำรวจอะหัวตรงเนี้ยไอ้กล้องเนี้ยที่ถ่ายที่เห็นเหตุการณ์เวลาจะจับเวลาจะอะไรนี่ด่านเนี่ยทำไมท่านไม่เอาออกมาเปิดแล้วทำไมถึงไปตกลงกับแกร็บไปบอกเขาบอกว่าสาวไต้หวันเมาแล้วถ่ายคลิปได้20กว่าวันกล้องรถที่ไหนล่ะครับที่มันจะบันทึกได้แค่20กว่าวันความเสียหายนี้มันใหญ่หลวงและผมไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ต้องการที่จะมาทำลายภาพลักษณ์ของประเทศแม้นว่าเรื่องนี้ผมกับผบช.น.เนี่ยผมเห็นว่าท่านทำไม่ถูกไม่ใช่เรื่องตู้ห่าวเรื่องเดียวเรื่องนี้ก็เอาอีกเรื่องนึงแต่ผมเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศผมจึงไม่อยากซ้ำเติมผมให้โอกาสท่านในการเปิดคลิปจัดการปัญหาและผบตร.เด่นถ้าท่านยังไม่กล้าตัดสินใจความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะผบช.น.คนนี้ปีชงครับมันจะชงไปเรื่อยๆในปี2566นี่ถ้าจะรอถึงมีนาเมษาผมว่ามันช้าไปเสียแล้วท่านนายกไม่ต้องเดินสายไปใต้ไปที่ไหนหรอกครับมาจัดการเรื่องนี้และจะได้คะแนนเสียงผมจึงขอเรียกร้องให้ผบช.น.ยืนยันเอาพยานหลักฐานมาเปิดและขอโทษสาวไต้หวันคนนั้นเสียเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจภาพลักษณ์ของประเทศผมในนามประชาชนคนไทยมีหน้าที่ที่จะกระตุกให้ตำรวจรู้จักสำนึกตำรวจดีๆยังมีครับแต่เมื่อท่านไม่ยอมรับผมจำเป็นต้องออกมาพูดออกมาเตือนแต่ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องมาแถลงข่าวซ้ำเติมพวกท่านวันนี้กระผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ขอทำหน้าที่ประชาชนคนไทยผมขอโทษสาวเน็ตไอดอลไต้หวันในนามประชาชนคนไทยผมขอโทษครับขออภัยอย่างสูงในนามประชาชนคนไทยและผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเรายังมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมผมขอให้เน็ตไอดอลสาวไต้หวันอย่ามองประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่คอร์รัปชันผมขอยืนยันว่าผมจะติดตามเรื่องนี้และผมจะให้โอกาสผบช.น.ในการที่จะจัดการพูดความจริงเสียและผบตร.รวมไปถึงท่านนายกจะต้องจัดการแก้ไขภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่มีซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอขอบคุณครับ